สวัสดีครับเอจังค่ะทาคาครับโอมิยาเกะญี่ปุ่นครับพวกเราโอมิยาเกะญี่ปุ่นนะขอขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมด 92,000 คนตอนนี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะครับรู้สึกดีใจมากๆที่ปีนี้ผู้ติดตามเราแบบขึ้นเร็วเนาะทาคาเนาะใช่ครับคลิปมาหลังๆนี้นะคะก็คนดู 10,000 วิวขึ้นไปเกือบทุกคลิปเลยทาคาโอ้ใช่รู้สึกดีใจมากๆเลยเอกับทาคาได้อ่านคอมเมนต์ได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะเลยนะครับตอนนี้ทุกๆคนสนุกกับคลิปที่เป็น Uber ใช่มั้ยทาคาใช่ครับแต่เอกับทาคาอยากจะบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคนที่เป็นพนักงานประจำไม่ว่าจะบริษัทหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะทำงานที่2ได้หมายความว่าอย่างคลิปที่เราถ่ายลงไปนะคะที่หมู่นี้ทุกคนดูสนุกเนี่ยใช่ไม่สามารถทำได้นะก็เลยต้องขอโทษทุกคนจริงนะคะครับคลิปส่งของอันนั้นก็คงจะถ่ายตามไม่ได้คงตกแล้วคงตกแรงแล้วแต่ว่าทุกคนนะไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าเราทำคลิปร่วมมีเยอะมากครับใช่ไหมครับเช่นแบบไหนนะก็ยังมีรีวิวอาหารรีวิวโรงแรมพาไปเที่ยวเที่ยวถ้าเจลิกมานะคะก็มีเจลิกอีกเยอะเลยใช่ครับเราสองคนพยายามที่จะพัฒนาช่องของเราตลอดนะคะคิดตลอดนะคะว่าทำอะไรที่คนดูของเราจะสนุกทำอะไรที่คนดูจะเยอะขึ้นพยายามหาเรื่องใหม่ๆมาให้ทุกคนตลอดหรือว่าเราสั่งอาหารก็ได้ครับวันนี้นะถ้ากะอยากทำคลิปรีวิวเซเว่นญี่ปุ่นครับถ้ากะจะแนะนำให้เอจังอาหารอร่อยๆแนะนำให้ที่เอจังยังไม่รู้จักที่อยากแนะนำให้ทุกคนด้วยครับจะขับรถเข้าไปเซเว่นเลยครับโอเคครับจะเป็นランチコースดีไหมทากาวันนี้ทากาลวกเมนูเซเว่นให้เอจังทากาทุเรียนมาเรียวเป็นลิสต์อะไรดีอยากให้แนะนำทุกคนกับเอจังด้วยครับนี่นี่นี่เอจังตอนนี้โอ้ร้อนมากร้อนมากอันนี้ต้องใส่เอจังเข้าไปร้านเพราะว่าไม่ให้คนชิโร่ใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่ร้านต้องใส่แน่นอนครับจะไปซื้อเซเว่นนะเอจังรอก่อนนะนัทจังพ่อป้าเข้าไปเซเว่นซื้ออาหารครับโอเคไหมโอเคไหมครับ วันนี้จังหน้าเมคอัพสวยมาก ร้อนร้อนใช่ไหมรอก่อนนะครับเอจังตัวจังถ้ากาซื้อมาอันเผ็ดมากนะเอจังร้อนด้วยไหวหรือเปล่าครับโอเคนะเฮ้ยนัทโตเข้าไปเข้าไปให้ตากันนะนัทโตมากิถ้ากะเข้าไปเซเว่นโกลด์ต้นเช็ดแอลกอฮอล์ครับกงกินข้าวอันนี้สะดวกไหมทุกอันให้よしよしนัทจังก็หิวมากใช่ไหมครับよしอันเรกครับอันเรกไอจังต้มกินสลัดก่อนซื้อสลัดมาแล้วอันนี้สลัดคานิคามะนะครับบะหมี่ครับหน้าตาบะหมี่คานิคามะรู้ไหมรู้ปูอัดปูอัดใช่ไหมอันนี้ปูอัดมายองเนสครับหน้าตาบะหมี่ที่ปุ่นนะกงกินเป็นปกติแบบกินกับซาเกได้แล้วก็เป็นสลัดได้สลัดได้ยังไงนะいただきますอันนี้ก็รีบรีบบ่าวด้วยครับไอ้จังก็ลองชิมก่อนเนาะอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองร้อยเยนมันตกเป็นน้ำลายก็อร่อยไหมอร่อยครับว้าวเลยครับว้าวเลยว้าวเลยนะไม่ต้องเสียใจเลยว้าวเลยนะอันที่สองอันที่สองถ้าการู้ว่าไอ้จังไก่โทษมาแล้วจริงจริงนะฟามิลี่มาโรสซอนเซเว่นที่ญี่ปุ่นเซเว่นอร่อยที่สุดครับทุกคนบอกหน้าตาแบบนี้これแบบไก่ต้นนุ่มๆมีนางด้วยนะはいどうぞどうぞ
อร่อยอืมいただきますうんうんうん美味しい美味しいこれは美味しいぞうんスイッチリソース最大麺ギリジャ麺パニオリうんっていうのはパニオうんうんチンドゥエアニゴワオロイカワオロイカネワオロイカネミワオロイカネカオシプカネペシプカネソンカネスンカネゴミカプヘンドンガナタこんなによるワオスンカネナムアンペンチャイダイไม่ว้าวด้วยครับอืมอันนี้มันมากมันอ้วนเนี่ยอ้วนใช่ครับนี่น้ำจะไม่เย็นห้ามอีกอย่างห้ามบอกว้าวเลยคุณไปนะคอมบูถ้าก็บอกว่าอร่อยร้อยคันได้ยังไงคอมบูโหน่าจังถ้าก็ชอบคงเกียงคอมเมนต์ที่สุดว่าว่าอร่อยวันนี้ถ้าก็ทำไมอยากทำรีวิว7 Eatoon เพราะว่าเห็นคอมเมนต์บ่อยๆว่าถ้าก็ทำรีวิว7 Lawson Family Mart ที่ Eatoon ให้หน่อยเห็นไหมก็เลยวันนี้ทำอันที่3ไซโก้ไซโก้ไม่อีสานกล่องไม่มีประโยชน์เลยทากาเธอซื้ออะไรมาเนี่ยเอจังฮันนี่จังทำไมไม่ซื้อไข่ต้มมาไข่ต้มมาเมืองสกปรกโอ้อะไส้โกดไม่มีประโยชน์บอกเร็วใช่ไหมใช่ไม่ใช่เวลานะต้องไปโรงเรียนเด็กๆหิวมากไส้โกด10 บาท 20 บาทเอาไหมเอาใช่ไหมมีประโยชน์ครับชอบไส้โกดเอจังบอกให้หน่อยไซโก้ญี่ปุ่นกับไซโก้ไทยอะไรไม่เหมือนกันแบบไซโก้ญี่ปุ่นรสดีกว่าไปไหมปกตินะคนญี่ปุ่นใส่เคชัพกับมัสตาร์ดแต่ว่าเอจังไม่ชอบก็เลยเคตากาซังใช่ไหมใช่เคชัพชอบแต่มัสตาร์ดไม่ชอบสะดวกมากนะแค่กดอันนี้ก็ออกไปออกมาได้อุ้ยแค่เคชัพไปจังก็ทำได้นี่ครับอ้าวไซโก้อ่ะไม่ใช่ไซโก้ว้าวเลยว้าวเลยว้าวเลยไซโก้ชนะเต็มไปเก็บกระชับมากี่ตามได้ไม่เอาเหลืองเหลืองไม่เอาเหลืองเหลืองมาสเตอร์ไม่เอาเก็บกระชับมาให้หน่อยอ้าวไม่เอาตอนนี้ประมาณ50กล่องปิดกริบแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วหรอไม่เอาซอสก็ได้อ้าวไอ้ดูสิพอเร็วพอเร็วให้หมดให้หมดคนที่ไม่ปอซอสนะโคปานากะอีกอันหนึ่งก็ได้อะไรอังกินไม่หมดแค่ไซโกกินหมดหรอกูชอบจังมีประโยชน์มากว้าวเลยครับมากี่เอจังไก่โต้อันที่สองเป็น160 บาท160 เยนก็50 บาทแล้วก็อันที่3ไซโก้ไซโก้ญี่ปุ่นเป็น560 บาทแล้วก็อันนี้ตัวนี้จะแนะนำว่า1000อันนึงจ้ะอันนี้500เยนครับก็คือประมาณ150 บาททั้งหมดเป็น1,350 บาทจ้ะคิดจากไทย7ไทยเป็นไหมยังไม่เป็นกว่าเนาะอันนี้ถ้าก็คุยกินคันหนึ่งเอจังกินเพราะว่ากินที่บริษัทไม่บอกเอจังด้วยประมาณอาหารไต้หวันอาหารจีนนะครับเฮนนะครับบะหมี่เฮนบะหมี่ไต้หวันเฮนนี่ถ้ากับคุยกินเราเผ็ดมากเลยจ้ะน่าจะเอจังชอบมากกว่าอันนี้อันนี้เมนของวันนี้ครับไฮรถลงขนาดนี้กินอาหารเผ็ดเงาขนาดจ้ะอีกมัสโอ้โหこれですこれです変が変バミ変でこうアニコサイハイノイなアニペンバップリプジーンなかチューはルームことかアニペッエじゃんセンゴペッユレワテアニインペッエ花残暑かよっしゃそして
บุรีนของด้วยแบบจีนไหมไต้หวันไหมใช่ไหมนั่งคุรามิมาเที่ยวโอ้ยจะหัดชิวนะโตไหวปะเนี่ยเออนะโตแล้วก็ทุกคนดูสิครับเอ็นซับเส้นแล้วก็ต้องหอมใช่ไหมแล้วก็ข้างในมีซอสแบบเผ็ดมากเลยจ้ะดื้อระวังรอเสื้อผ้านะทักค่ะโอเค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 เบาเบาใช่ไหมเบาเบาใช่ไหมไม่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 โอ้ว้าวเดี๋ยวต้องไม่ได้อยากกินคนเดียวทักกันนะคุยกินชิมครั้งหนึ่งอร่อยมากเลยจ้ะแน่นอนไม่เดี๋ยวทักกันชิมเอ้ยจังขอชิมคำหนึ่งแล้วก็ถ้าอร่อยเอ้ยจังจะไปซื้ออีกอันหนึ่งกินคนเดียวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวถ้าอร่อยใช่ไหมถ้าอร่อยเพราะปกติบางทีไม่ชอบไงโคตนาทุกคนเมื่อกี้คานิกามะโทษสองงานเป็นโรเลนครับอันนี้อยากแนะนำจริงซามยามะกี่โรเลนอายังหรอร้อนลิปสติกออกนะเหมือนบะหมี่แห้งเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็เลยบอกใช่ไหมก็เลยบอกก็เลยบอกเข้มข้นใช่ไหมอร่อยอ่ะคนไทยมาเที่ยวเคียวโตเองจ้ะแล้วก็โอ้ยซูชิบัวอะไรก็จ้ะอะไรโตฟูอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้กินครั้งแรกนะคะใช่ไหมครั้งแรกจริงๆอร่อยเฮ้ยอร่อยดีเหมือนอร่อยอืมโคตรน่าวันนั้นทักกับเอฟกินที่บริษัทอร่อยบอกเลยรู้อันนึงสุยกันโอเคครับจิ้มก่อนนะไม่เห็นเผ็ดเลยไม่เป็นหรอไม่ไม่ไม่กินตัวไปเผ็ดนะมันร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เผ็ดหรอกมันร้อนใช่ครับอิตาดากิมาสระวังเราเจอผ้าไอ้จังไม่ใส่อันลิ้นชาทักอะลิ้นชาแล้วใช่ไหมว้าวนุ่งร้อยคะแนนครับอร่อยว้าวชื่อจริงดิこれね、あ、中パサイプな。中パサイプは、しびれる辛さ麻婆混ぜそば。ごくろ麻婆。麻婆ごくアハンジーの。ひぃ。そば麻婆リンシャーカオキヤ。リンシャー。おそば。ロースーパー。お、お。ロンマイガイプルプルワンおーイエンはいうん、ないよねへっ、トマイグレンジャイパオうまっじゃあ、マイショーバーリンチャーあー山椒、ちゃめあー、コトナロー、ロー、ダン僕タエちゃんす金米なじゃまいさやんな。マキじゃめ。どう？えちゃん金線めペンな。金線めペンし。えちゃん辛味菜油えちゃん。もう？もう油あにあろい。油なんぽくれ。ちゃいちゃいちゃい。くかおちゃいなま油じゃめ。ごるいロンロンとばい。2ジョッティ7 1分かコプナパナカンコプンガイアロガナニおい、ミアライスカパーピーなオッケー、アロイマーカープえちゃん、ヤリュティジョロ7ナーナーパナチャイワーカープゴルイパイコン、マキンティバンカープทุกคนนะโดยเฉพาะทักยักแนะนำเส้นครับน่าจะมีทารุแล้วก็ที่เซเว่นนะมีเส้นราเมนโซบะอุดงร้องเย็นไรจันมีครับอร่อยทุกอย่างถ้าจะมีกุ้งก็อยากกินเซเว่นทุกวันนะครับโอเคทักเอจังโคไปก่อนนะครับปานากันจะว่าถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ตากาเอจังนัตโตจังโปตากาเมตากามารุนจังพี่น้องตากาด้วยนะครับใช่กดไลค์เยอะๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้อร่อยมากจริง